ทีนี้มาดูที่จังหวัดอุดรธานีหัวใจแตกสลายเมื่อทราบข่าวเศร้าลูกชายโดนระเบิดเสียชีวิตอยู่ในไร่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเจ็บตรงนี้พวกเขายังต้องทำงานตามคำสั่งของนายจ้างเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิตโดนระเบิดวันไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับวันที่10ตุลาค่ะทั้งที่เหตุการณ์กราดยิงไล่ยิงเนี่ย7ตุลาใช่ค่ะแสดงว่าหลังเกิดเหตุยังโดนบังคับให้ไปทำสวนทำไร่ทำนาเธอทำสวนทำไร่อยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือความเป็นจริงลองไปดูครับลองไปหนึ่งระเบิดลงตรงนี้ครับลองไปโอ้ยคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมต้องดูคลิปนี้ให้ละเอียดนะฮะค่ะอันนี้คือเพื่อนเล่าให้ฟังลองไปหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามะเขือเทศหรือว่ามะเขือหางยาวหรืออะไรนะฮะขออนุญาตจริงนะฮะมันอันยาวๆเขียวๆก็คล้ายๆปลูกมงปลูกมันบ้านเราเห็นไหมฮะก็นั่งทำไร่ทำนาเหมือนบ้านเราเขาบอกว่าระเบิดลงตรงหน้านี่กี่เมตรคุณระพีพันธ์ดูสิโอ้โหดิฉันก็ไม่มั่นใจนะ4เมตรนะเออมันไม่ได้ห่างมากอะค่ะใช่ไหมตุ้มแล้วไปหนึ่งก็ตายแล้วก็มีคำถามว่าสงครามขนาดนี้ทำไมนายจ้างยังจะปลูกพืชกันอยู่เหรอฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงคุณผู้ชมที่เนี่ยมันคล้ายๆกับแตงบ้านเรานะคุณระพีพันธ์นั่นน่ะสิคล้ายๆแตงคล้ายๆฟักอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับใช่ไหมใช่ใช่คล้ายเลยนะฮะเห็นไหมนี่เป็นเหตุการณ์ที่แรงงานไทยของเราต้องตายไปถึง2คนนั่นก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณชาด้วยอายุ37ปีอยู่ที่บ้านดุงอุดรแล้วก็คุณก๋อมอยู่ศรีสะเกษนะแล้วก็คนเจ็บอีก1คนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ4โมงเย็นของวันที่10ตุลาคม10ตุลาคมก็คือหลังวันกราดยิงแล้ว3วันน่ะเห็นไหมอยู่ห่างจากฉนวนกาซาเนี่ยอ่านข่าวให้ฟังแบบเข้าใจเลยนะครับ10กิโลเมตรอันนี้ไม่ใช่กองกำลังภาคพื้นนะคุณระพีพันธ์ค่ะอันนี้ทิ้งบอมลงมาใช่จรวดนะคล้ายๆจรวดโจมตีจากระยะไกลเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเขาไปเจอเมียโอ้โหคุณผู้ชมครับเมียเนี่ยร่ำให้อย่างหนักเลยนะนายจ้างเนี่ยมาหาคนงาน30คนไปทำงานที่ไร่ปกติเมียก็อยากจะไปด้วยนะอยากจะไปใช้ชีวิตเอาไปตายเอาดาบหน้าว่ากันตามตรงความรู้สึกยุคคนเข้าใจดีจะไปตายเอาดาบหน้าแต่เมียไม่สบายสามีก็เลยต้องไปกับเพื่อนหลังจากนั้นติดต่อกันได้ยินเสียงระเบิดไม่คิดว่าคนที่เจอจะเป็นสามีเสียใจอย่างมากวันนี้ขออ้อนวอนมันได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่เธอก็ต้องขอเอาศพกลับมาประเทศไทยได้ไหมครับลองฟังดูครับขนาดสมดุลยังบ่กล้าบึ้งเขาจ้องหลุดมากยังบ่กล้าบึ้งขอทำใจตึกไปก่อนโอเคเข้าใจอันอยากให้หน่วยงานไทยซอยยังไงแน่เอาหน่วยเอาว่าตรงนี้ก็ได้น้องลาอยากให้ท้อซอยเรื่องศพแฟนจังใดแน่เอาเมาเลยครับนักข่าวเราไปคุยกับคุณโอ้โหเสียงร้องไห้คุณผู้ชมครับมันไม่มีใครทำใจได้หรอกครับนะค่ะคุณแป๋วอายุ39ปีเป็นพี่สาวของคุณชาโดคนที่เสียชีวิตบอกว่าก่อนจะโดนระเบิดลงเนี่ยเขายังคุยกับแม่อยู่เพราะมีความเป็นห่วงวางสายกันไม่ถึง10นาทีปรากฏว่าน้องอีกคนนึงซึ่งเป็นที่รู้จักเข้าใจว่าน่าจะปลูกพืชอยู่ใกล้ๆเห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกกันไหมอยู่ใกล้ๆกันแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาระเบิดเนี่ยมันมาโดนใส่คุณโด้คาที่เลยนะครับพี่สาวบอกว่าครอบครัวเราฐานะไม่ดีคุณชาโด้ไปทำงานที่อิสราเอล7ปีแสดงว่า5บวก2เพราะว่าสัญญารอบนึงจะ5ปีใช่ค่ะ5บวก2แล้วก็ส่งเงินมาที่บ้านทุกเดือนคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะฮะไปทำงานคนเดียวเลี้ยงให้ทั้งครอบครัวนะฮะค่ะเลี้ยงให้ทั้งครอบครัวตั้งใจจะสร้างบ้านใหม่ให้แม่อยากจะซื้อรถยนต์ให้กับครอบครัวไม่คิดว่าน้องจะจากไปแบบนี้ครับค่ะกะก้อนสี่เพื่อนสี่เสียชีวิตเนี่ยก้อนที่ถูกระเบิดนี่ก็คุยกับแม่อยู่ก็คุยสุรทุกทุกดิบกันนี่แหละค่ะน้องก็ว่าบ่เป็นหยังว่ามีแต่อิสราเอลบุกเขาแล้วปลอดภัยดีมีทหารก็เต็มอยู่น้องก็ว่างสิก็ว่างสายกับแม่ก็ประมาณบ่โดนค่ะลูกพี่ลูกน้องกันที่เฮ็ดงานนำกันอยู่อิสราเอลค่ะก็โทรมาบอกว่าไอ้โดถูกระเบิดเสียตายคาที่เลยค่ะก็บ่คิดว่ามันสิเป็นจังซี่เนาะค่ะอีกนี้บอกว่าโดไปเฮ็ดงาน7ปีแล้ว
แน่ค่ะส่งเงินมาเฮ็ดบ้านเฮ็ดจังได๋ครับแม่เพิ่นก็ส่งเงินมาเฮ็ดบ้านแล้วก็ซื้อรถซื้อหยังไว้ส่งมาให้แม่ทุกเดือนครับแม่ครับเพิ่นส่งมาให้แม่ใช้ทุกเดือนคุณแม่บัวแพรอายุ60ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกลูกชายเสียสละไปทำงาน7ปีอยากจะทำให้แม่สบายอยากจะทำให้ครอบครัวสบายออกพรรษาสัญญากับแม่ว่าแม่ครับเดี๋ยวเราไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของเรากันแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับไปเจ็ดปีแล้วนะจ้ะกะส่วนใหญ่กะเป็นอย่างน้องเขาคือไปเห็นงานแกบ่ได้อยู่บ้านจ้ะเถื่อมิแต่ไปเห็นงานส่งเงินให้แม่ตลอดส่งเงินมาให้แม่แล้วก็ให้ลูกลูกอยู่ทางน้ำพอเท่าแม่เท่าแต่ว่าก็ส่งมาให้ลูกสุดเดือนเอาไปเห็นเพื่อนให้แม่แต่ก่อนเป็นเพื่อนใหม่สองชั้นก็เลยไอ้มันผุใหม่เนาะมันผุก็เลยลือลงเฮ็ดให้แม่ใหม่แล้วก็เฮ็ดให้เจ้าของใหม่แล้วก็ออกรถก็สองคันที่ออกเฮ็ดเพื่อนแล้วๆเพราะว่าบอกว่าสาเนี่ยสิให้แม่ไปขึ้นเฮือนให้แต่ก็มาเกิดจังซี่ก่อนคนบอกค่ะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมดูอยู่ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทีมข่าวก็ให้ข้อมูลมาคุณระพีพันธ์ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นซูกินีครับอ๋อนี่ต้นชื่อทับศัพท์แบบนี้เลยนะฮะอยู่ที่อิสราเอลค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนงานที่เห็นกับตาว่าคุณชาโด้ตายเนี่ยเขากำลังปลูกแปลงใหม่นายจ้างเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดบังคับนะแต่พูดตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณไม่ไปทำงานก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่จะไม่ได้ทำงานที่นี่เพราะฉะนั้นแรงงานไทยกว่า30คนก็เลยพากันไปทำไร่ซูกินีนะครับแต่ทำไม่นานระเบิดลงพอดีคุณผู้ชมฟังดีนะฮะ30ตาย2โอ้มันเหมือนเสียงดวงไงนะคุณระพีพันธ์มันอยู่ที่ว่าระเบิดจะลงหัวใครฮะคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับระเบิดลงตรงนี้ครับเจอที่2จะลงสวนเลยลงทางหลังลงทางหลังของผู้ชิดเลยอยู่ใกล้กับชาโดเลยบ่หรือลงตรงชาโดเลยครับอยู่ใกล้ๆกับกําเราเหรอครับผมอยู่ใกล้ๆกับเราผมอยู่ห่างจากระเบิดบ้าน10เมตรนี่แหละโอ้บ่ได้ไกลก็ได้ระเบิดเสียงแห้งบ่ครับระเบิดไม่ได้ไกลกันจ้าอันนี้นี่สําคัญมากเลยมีคุณผู้ชมผมเข้าใจว่านับแต่ที่เรานําเสนอข่าวไปเนี่ยมีคุณผู้ชมที่เคยไปทางมาอิสราเอลหรือบางคนที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยดูเนชั่นอยู่ตอนนี้ก็เยอะใช่ค่ะนะอยู่นี้ก็เยอะเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแปลงซูกินีแล้วเขาก็อธิบายต่อว่ายุคนและพีพันธ์จริงๆนายจ้างที่อิสราเอลแบบดีๆก็เยอะแต่บางพวกก็มองคนไทยแบบไม่ใช่คนมันก็เหมือนกับเสียงดวงอ่ะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดนะไปถึงแล้วว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนก็คือไปวัดกันหน้างานนะเขาจะส่งไปทางใต้ไปทางเหนือเนี่ยเราเลือกไม่ได้ไงนะมันก็วัดดวงใช่บางคนอยู่กับนายจ้างดีก็ปลอดภัยเพราะนายจ้างสงสารบางคนอยู่กับนายจ้างไม่ดียิงระเบิดกันโครมโครมเห็นไหมฮะท้องฟ้ายังมีควันสีดำๆอยู่เลยค่ะเห็นไหมนั่นควันสีดำอ่ะคุณผู้ชมฮะยังใช้มาปลูกซูกินีอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับซูกินีนี่เหมือนแตงบ้านเราเลยคุณผู้ชมครับสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้แหละเพราะเป็นระเบิดมาจากท้องฟ้าก่อนหน้านี้มันมีคลิปออกจากทีวีที่ทางการอิสราเอลยิงอาวุธจากโดรนเล็งไปที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โล่งกว้างโดยในภาพจะเห็นว่ากลุ่มคนประมาณ4คนเป็นเป้าหมายซึ่งก็จะต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่สงครามไอ้ที่เบิร์นนั่นนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมค่ะอันนี้คือเพื่อนตายต่อหน้าเลยไหมถูกต้องค่ะเนี่ยทำสวนอยู่ดีๆก็คือตายอะค่ะของแท้คุณผู้ชมครับค่ะเนี่ยดูเอา